พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในขณะนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการร่วมกันเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตของกระทรวงมหาดไทยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4และจังหวัดที่ประสบภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบทั่วถึงและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวป้องกันเหตุจมน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดเช่นจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงเป็นต้นพลโทสรรเสริญกล่าวอีกว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานได้ระดมสรรพกำลังลงไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยผู้นำท้องถิ่นและทหารตำรวจเพื่อให้ผู้ประสบภัยเกิดความอุ่นใจและดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติมากที่สุดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งการสำรวจพื้นที่ประสบภัยวิธีช่วยเหลือที่เหมาะสมเพื่อป้องกันดินโคลนถล่มบนพื้นที่ราบเชิงเขาหรือจัดเตรียมเรือและระบายน้ำออกจากพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำมีผู้บัญชาการเหตุการณ์และผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่เปิดช่องทางแจ้งข่าวสารให้ถึงประชาชนและแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มเครื่องนุ่งห่มแก่ผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนโดยให้ทุกพื้นที่สรุปรายงานไปยังส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไป